ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เซ็นทรัลอุบลราชธานีบรรยากาศชมภาพยนตร์รอบพิเศษก่อนหนังเข้าฉายจริง Postman ไปรษณีย์สี่โลกเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชีวิตวนเวียนอยู่ในสี่โลกยุคหินยุคบางระจันยุคต้มยำกุ้งยุคอนาคตกับภารกิจสุดสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกของพวกเขาและคุณ7ดาราดังตัวตึงแห่งวงการภาพยนตร์ไทยประกบคู่พระนางสู่4ยุคในภาพยนตร์ Postman ไปรษณีย์4โลกภาพยนตร์ไทยแนวแปลกใหม่ไซไฟดราม่าจากค่ายหนัง M39 ผลงานการกำกับของตุ๋ยพฤกษ์เอมารุจิเริ่มตั้งแต่ยุค 5,000 ปีก่อนคริสตกาลที่ได้ครูเบิร์ตบุญพงษ์พาณิชย์รับบทดึกมนุษย์หินที่อาศัยอยู่ในถ้ำยุคกรุงสีแตกเป็นเรื่องราวของไอ้ดุยผู้ชายห่วยๆที่ไม่เอาอ่าวแห่งบ้านบางฟ้าแลบโดยการประกบคู่ของต้นหนตันติเวชกุลและยะดานริญญายุควิกฤตต้มยำกุ้งเป็นการประกบคู่โดยเป้อารักษ์มุกวรณิตเป็นเรื่องราวของโดบุรุษไปรษณีย์ที่มีความสุขกับการส่งจดหมายและพัสดุตามบ้านต่างๆและยุคสุดท้ายโลกอนาคตประกบคู่โดยเกรซสะพลพลอยชมพูเรื่องราวของอนาคตอันใกล้ในวันที่สงครามกลางเมืองครั้งที่2พร้อมวิกฤตการทางอากาศที่รุนแรงจากกรุงเทพมีหิมะและพายุทรายเกิดขึ้นในวันเดียวกันเดคือไปรษณีย์เถื่อนผู้รับจ้างส่งของผิดกฎหมายให้กับฝ่ายกบฏที่ยังหลงเหลือสิ่งที่เดต้องส่งจะเป็นอะไรติดตามได้ในภาพยนตร์เรื่อง Postman ไปรษณีย์ไทย4โลกพร้อมฉาย31สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์